สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็มาตรวจเช็คซ่อมสายพ่วงนะครับอันนี้ก็คือช่างเขาเอาไปใช้นะครับแล้วก็เสียบเครื่องไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็เกิดประกายไฟขึ้นแล้วก็เบรกเกอร์นะครับก็เกิดการทิปเลยนะครับอันนี้ก็มาตรวจเช็คซ่อมดูนะครับอันนี้ผมก็จะใช้มัลติมิเตอร์นะครับผมตั้งไปที่ย่านเสียงนะครับแล้วก็เสียบไปที่ตัวปลั๊กก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็คือมีเสียงขึ้นนะครับมีเสียงขึ้นอันนี้ก็แปลว่าเกิดการลัดวงจรกันอยู่เกิดการช็อตกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมทำการถอดนะครับตัวปลั๊กออกนะครับแล้วเราก็จะมาวัดสายไฟอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามีเส้นไหนขาดในหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็เช็คดูนะครับ1ขั้วของมัลติมิเตอร์นะครับก็แตะไว้สายนะครับสายตัวสายพ่วงนะครับแล้วเราก็มาจิ้มกับที่ตัวปลั๊กนะครับขาของตัวปลั๊กเราก็จิ้มไปทั้ง2ข้างเลยนะครับผมถ้าขึ้น2ครั้งนะครับถ้าขึ้น2ครั้งก็แปลว่ามีการช็อตกันอยู่นะครับมีการเช็ดช็อตกันอยู่นี่เราก็แตะทั้ง2เส้นนะครับถ้าเสียงดังอยู่ก็แปลว่าสายไม่ขาดนะครับไม่มีสายขาดในนะครับอันนี้ก็ดังปกตินะครับอันนี้นะครับผมก็คือเสียบสว่านหรือเครื่องไฟฟ้าต่างๆเข้าไปปั๊บนะครับมีประกายไฟเกิดขึ้นเบรกเกอร์ทิปทันทีนะครับเพราะว่าเกิดการช็อตลัดวงจรกันอยู่นะครับตัวสายนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับปกตินี่เรามาเช็คที่ตัวปลั๊กกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับผมตัวสายปกตินะครับก็จะเป็นที่ตัวปลั๊กเลยนะครับเชื่อมตรงไหนก็ดังทั้งหมดเลยนะครับปลั๊กที่ดีถ้าเราเสียบนะครับสัญลักษณ์ LN อย่างนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับจะต้องไม่มีเสียงนะครับจะต้องไม่มีเสียงขึ้นอันนี้เกิดการช็อตกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวปลั๊กนะครับอันนี้สายไม่มีการขาดในนะครับอันนี้ผมทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนตัวปลั๊กใหม่เรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับทดสอบนะครับนี่นะครับไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงเดี๋ยวเราก็เอาสว่านมาลองเสียบดูนะครับนะครับก็ได้ปกติเรียบร้อยนะครับผม